อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย ตอนการหลบซ่อนตัวจาก SCP-096 ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูปี้เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจาก SCP-096 นะครับหรือว่า SCP ตัวสีขาวนะฮะที่มีความน่ากลัวมากๆครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเดาใจได้เลยว่าเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับอยู่ดีๆเขาอาจจะวิ่งมาหักคอเราก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะโอเคและในวันนี้นะครับเขาก็จะกลับมาล้างแค้นผมกับคนเทพนะฮะแต่อีก2คนก็น่าจะต้องตกเป็นเป้าหมายด้วยเพราะว่าอยู่ด้วยกัน4คนนะครับอาจจะแบบว่าระบายความแค้นไปในตัวด้วยแบบคนอื่นที่ไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละถามว่าทำไมเหรอก็ผมกับคนเทพเคยไปกลั่นแกล้งเขาไว้ครับเขาก็เลยเกิดความแค้นเองนะฮะและในวันนี้นะครับผมจะไม่พูดเยอะนะผมจะหาที่แอบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแบบคลิปที่แล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอาจจะติดลำเกินไปหน่อยนะโอเคครับผมจะแอบตรงนี้แหละเป็นโลเคชั่นเดิมแต่ว่าผมจะเซฟตัวเองมากขึ้นโดยการผมจะแอบเข้าไปข้างในลึกๆนะฮะลึกๆทำไงเอาลึกประมาณนี้น่าจะเอาอีกนิดนึงโอเคแล้วก็อุดเลยใช่ตรงนี้ป่ะอุดไปเลยครับชึบโอเคก็หวังว่าผมกับคนเทพเนี่ยจะปลอดภัยนะครับรวมถึงคนอื่นๆด้วยนะโอเคก็ขอตัวเอ้ยนี่ไงเอ้ามันลึกได้แค่นี้มันเป็นบล็อกดินเอ้ยเป็นบล็อกหินโอเคครับผมไปละบ๊ายบายเรามาลุ้นกันว่าผมจะรอดหรือไม่นะฮะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป็ดโปรเองนะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาซ่อนแอบSCP-096 กันนะครับก็โดนหมายหัวเอาไว้เพราะว่าคลิปก่อนเคยไปแกล้งเขาไว้ครับกับคนกากนะก็เลยต้องซ่อนตัวครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะต่อสู้มันได้เลยครับแล้วถึงจะมีอาวุธก็มีความเป็นไปได้ยากนะครับที่จะฆ่ามันได้ครับเพราะว่ามันเป็นถึง SCP-096 เลยนะฮะมันตายยากมากเรียกว่าอมตะเลยก็ได้อะนะครับแล้วคือมันหักคอได้ยังไงเข้าใจป่ะมันถึงมันไปชิดตัวปุ๊บมันหักคอเลยครับก็อันตรายมากๆนะฮะผมก็เลยต้องแอบเท่านั้นโอเคสถานที่แอบในวันนี้ผมก็จะแอบใต้นี่กันนะครับมันเป็นดินเหรอเอ้ยไม่ใช่โอ้โหพูดดินอ่ะมันเป็นหินเว้ยตายแล้วผมจะแอบไงอ่ะโอ้โหมันเป็นดินหมดเอ้ยเป็นเอาอีกแล้วเรียกผีแล้วมันเป็นหินหมดเลยตรงเนี้ยโอ้โหแย่ละแอบตรงนี้ไม่ได้แล้วผมต้องไปแอบที่อื่นอ่ะผมจะแอบใต้น้ำไปวันนี้คุณผู้ชมผมจะแอบใต้น้ำกันนะผมแอบใต้ดินอะไรมาเยอะนะเบื่อแล้วผมจะแอบใต้น้ำบ้างนะโอ้แย่จัดหรือว่าเอาจุดเดิมดีตรงนี้ไม่ได้อะมันตื้นอะแล้วมันเป็นหินอะเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นหินหมดเลยเว้ยถ้าจะแอบได้ต้องมีอุปกรณ์ในการขุดเจาะหรือว่าอีเตอร์นั่นเองแต่ว่าไม่อะไม่ได้แล้วถ้าตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเป็นหินหมดเลยโอ้โหไม่เอาไม่ขุดตรงนี้เดี๋ยวแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะแป๊บหนึ่งนะผมต้องขุดขึ้นจริงๆด้วยไว้เงี้ยโอเคผมว่าผมต้องแอบที่เดิมที่ผมเคยแอบอ่ะ
แต่ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงผมจะไปแอบตรงนี้เอาตื้นๆเลยให้มันคิดเยอะไปจึ๊บเฮ้ยได้อยู่เออได้อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อุดเลยโอเคก็แอบใต้ดินกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรวยรอดปลอดภัยจาก SCP-096 นะครับแฮกเกอร์อยู่กับผมนายแฮกกี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาร่วมซ่อนแอบจาก SCP-096 ด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันทั้ง4คนเว้ยเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงแต่ว่ามันอาจจะมาฆ่าเราก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับเออมันเป็น SCP นะเว้ยมันไม่ใช่มนุษย์ปกตินะครับเป็นถึง SCP มันอาจจะเจอใครก็ฆ่าหมดอะไรงี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะฝนก็หยุดตกพอดีก็สวยงามผมจะแอบขอบแมปนะฮะขอบแมปเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนนะมุมดีๆตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ได้เนี่ยผมบอกให้โอ้หาไม่เจอเลยอะดูดิโอ้โหอีซี่เลยผมบอกให้นี่ตรงนี้ผมว่าแอบได้มันไม่คิดไม่ถึงหรอกว่ามันจะมาสองตัวนี้โอเคก็เหลือGod of Seaweed แล้วนะครับที่ต้องมาหาวิธีการแอบว่าจะรอดหรือไม่นะฮะพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมGod of Seaweed เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาตัวรอดจาก SCP-096 กันนะครับนะก็ผมจะหาที่แอบเลยแล้วกันผมไม่พูดนะวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นผมจะออกไปซ่อนตัวแล้วนะโอเคจะซ่อนตัวใต้น้ำได้ไหมเฮ้ยผมว่าได้ตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่หินเอาคู่เป็นหินเป็นไรแค่บล็อกเดียวก็รีบแอบครับไม่พูดเยอะก็รู้สึกว่าทุกคนจะแอบใต้ดินกันหมดเลยนะครับก็น่าจะหายากอยู่นะครับโอเคนะถึงเวลาไล่ล่าแล้วอ้อ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  SCP-096 มาแล้วและในวันนี้ฉันจะไม่พูดเยอะเพราะว่ามันจะเสียเวลานั่นเองนะฮะโอเคผมจะหาคนกากและคนเทพก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันเคยลุมแกล้งผมเอาไว้ผมไม่ยอมเด็ดขาดนะโอเคอาจจะดูก่อนว่ามันจะแอบตรงไหนนะผมว่าน่าจะแอบคอมแมปแน่ๆเลยนะก็เดี๋ยวจะไปดูคอมแมปก่อนละกันเดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้านะเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยนะเดี๋ยวรู้เลยอ่ะไอคนที่แบบเคยทำอะไรผมไว้อ่ะผมจะเอาคืนให้สะสมนี่คุณผู้ชมดูนี้ครับแม่มันมีร่องรอยการขุดเจาะตรงนี้แสดงว่าต้องแอบตรงนี้แน่ๆเลยครับไปโอเคผมว่าข้างในเนี่ยนะขุดเลยขุดให้หมดอะเอาให้ทั่วเลยอ้าวเจอตัวแล้วนี่ใช่ไหมคนที่เคยกันแกล้งฉันเอาไว้เรียบร้อยแม่มันมีการต่อยคืนด้วยนะช่างเป็นคนที่ไม่ยอมคนเอาเสียเลยนะแต่ก็นั่นแหละแกพลาดละจะบอกให้โอเคคนต่อมาก็คือคนเทพผมจะหา2คนนี้ให้เจอก่อนนะส่วนอีก2คนก็เอาไว้ให้หลังถ้าเจอ2คนหลังก็ฆ่าก่อนเลยแล้วกันมันจะได้แบบว่าเสียเพื่อนรักไปอะไรอย่างงี้มันจะได้แบบเสียใจนะฮะเสียใจแบบที่เพื่อนตายอะไรอย่างงี้นะครับนั่นแหละโอเคคนเทพอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านป่ะเดี๋ยวไปดูในบ้านก่อนแล้วกันเผื่อมันแอบในบ้านนะฮัลโหลแต่คงไม่มีคนที่ไหนเขาจะแอบในบ้านตัวเองหรอครับ
ขาก็ต้องไปแอบข้างนอกแหละแต่ว่ามาดูก่อนนะเผื่อมีไงเผื่อมันอาจจะเป็นคนที่ไม่คิดเยอะอะไรเงี้ยแอบในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยครับไม่คิดเยอะอะไรเงี้ยโอเคไม่มีเดี๋ยวไปดูข้างนอกแล้วกันผมว่าพวกนี้แม่งชอบแอบใต้ดินแน่เลยนะผมว่าแอบใต้ดินอ่ะเนี่ยผมจะดูแถบเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีอีกคนนะเพราะว่ามันมีร่องรอยการขุดเจาะตรงนี้หรือว่าเฮ้ยคือถ้าคนกากมันจะมาแอบใช่ไหมมันก็ต้องวิ่งมาขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างเดี๋ยวว่าตรงเนี้ยมันไม่น่าจะขุดหรอกนั่นแสดงว่าต้องมีอีกคนอ่ะจะมาแอบตรงนี้แต่ว่ารู้ว่าอีกคนนะแอบอยู่ก็เลยขึ้นไม่ได้ไม่มีทางขึ้นด้วยนะดูสังเกตดีๆมันไม่มีทางขึ้นครับมันต้องควรขุดตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะสำรวจตรงนี้เผื่อมันแอบใต้น้ำไงแต่ผมจะเริ่มจากตื้นๆแล้วกันผมมีอุปกรณ์ครบอะมาดิเดี๋ยวผมจะไล่เลยว่าเจอตัวเปล่ามันก็เป็นอีกสถานที่นึงที่แอบได้นะครับได้สบายเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่าผมเห็นอะไรเขียวๆอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้พวกนี้เนี่ยทำอะไรกับฉันเอาไว้มันต้องชดใช้กรรมเข้าใจป่ะโอเคครับทีนี้ก็เหลืออีก2คนนะไหนๆก็มาแล้วมันอยู่ได้กันทั้ง4คนน่ะถึงอีก2คนจะไม่เกี่ยวข้องแต่ก็ซวยไปด้วยอ่ะเพราะว่ามันมาทำร้ายผมก่อนเองนะผมก็อยู่เฉยๆของผมแล้วเดี๋ยวหาอีก2คนหน่อยมันอยู่ไหนวะเนี่ยแฮกเกอร์พระเจ้าอ่ะดูบ้านพระเจ้าก่อนดิบ้านพระเจ้าไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยโอ้โหไม่มีครับน่าจะไม่อยู่บ้านกันนะพวกนั้นน่าจะแอบข้างนอกบ้านดูบ้านแฮกเกอร์ดิโอเคมีไหมน่าจะไม่มีป่ะไม่มีสวยโอ้โหสวยมันไปแอบไหนกันวะเฮ้ยโอ้ my god น่าจะไม่ทันนะคุณผู้ชมนะน่าจะได้แค่2ตัวเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็คุ้มแล้วคุ้มมากอ่ะฆ่า2คนนี้ได้อ่ะมันเคยรังแกผมไว้ไงโอเคงั้นผมปล่อยอีก2คนแล้วกันผมปล่อยอีก2คนแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าเจอก็ดีแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่เจอไงหรือมันอาจจะไม่ได้อยู่นี่ก็ได้มันอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้หมายถึงว่าเนี่ยอยู่ในโซนเนี้ยมันอาจจะไปข้างนอกรั้วก็ได้มันเป็นคนที่แบบไม่เกี่ยวข้องไงแต่ว่าไอ้2คนเนี้ยมันเกี่ยวข้องแต่ผมเก็บไปแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ากับการเสียเวลาเดินทางมาที่นี่โอเคก็ฆ่า2คนนี้ได้ก็โอเคแล้วโอเคก็ SCP-096 ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ให้ SCP-096 กันด้วยนะครับโอเคก็ไปละบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับ